สถานเอกอัครราชทูตค่ะนกรุงเทลอาวีฟนะคะประเทศอิสราเอลได้ให้การช่วยเหลือคนไทยกลุ่มที่2กลับถึงประเทศไทยในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลนะคะได้ช่วยอำนวยความสะดวกแรงงานไทยซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางรวมไปถึงหลบหนีมาจากพื้นที่อันตรายจำนวน19คนด้วยกันค่ะโดยให้โดยสารเที่ยวบินนะคะของสายการบิน A1-A1 ออิสราเอลแอร์ไลน์นะคะเที่ยวบินที่ ออแอลวายศูนย์แซึ่งเดินทางออกจากกรุงเทลอาวีปประมาณตีสี่ครึ่งตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีกําหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา5้าโมงสินาทีของวันนี้ค่ะครับโดยจะเป็นเที่ยวบินที่2ที่สถานเอกอัครราชทูตจัดส่งคนไทยที่ได้ผลกระทบจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับโอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตได้จัดรถพาแรงงานไทยบางส่วนไปสนามบินพร้อมเตรียมอาหารน้ําดื่มให้กับแรงงานไทยทั้ง19คนด้วยนะครับ